อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใน Canva ที่เขาว่าน่าใช้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ AI ไปรันทุกวงการจริงๆค่ะ Canva ก็ไม่พลาดนะคะนำ AI มาใส่ในเครื่องมือต่างๆที่ให้ผู้ใช้ได้มาลองใช้กันค่ะซึ่งวันนี้อิงกี้จะมาแนะนำ5ฟีเจอร์เด่นๆที่น่าสนใจค่ะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะกับ Magic Grab ที่ไม่ใช่ Grab ส่งของนะคะแต่ว่า Grab เนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถหยิบวัตถุอะไรในภาพนะคะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วหลายคนก็น่าจะได้ใช้งานกันค่ะถัดไปก็คือ Magic Media นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการงัดสเปคของ AI มาใช้ขั้นสุดเลยโดยที่ให้เราพิมพ์แค่สิ่งที่เราคิดค่ะแล้ว AI ก็จะ generate เป็นวิดีโอออกมาให้เราตามที่เราต้องการถัดมาก็คือ Magic Write Tool ค่ะแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการเขียนเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนก็ใช้ AI ในการช่วยเขียนนะคะ Magic Write Tool ก็จะมาช่วยได้โดยเปลี่ยนภาษาของ AI ให้มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นทำให้ภาษาที่เราใช้ในสไลด์เนี่ยมีความสวยงามโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแก้ทีละตัวนั่นเองค่ะถัดมาก็คือ Add Text Integrations ซึ่งตัวนี้นะคะเหมาะมากๆกับการที่เราจะนำภาพนำวิดีโอหรือว่านำสไลด์ไปยิงแอดต่อในแพลตฟอร์มต่างๆแอดในแต่ละแพลตฟอร์มก็มีขนาดหรือว่ามีข้อบังคับไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเครื่องมือนี้ของ Canva ก็จะมาช่วยเราในการช่วยเช็คขนาดหรือว่าข้อบังคับต่างๆค่ะทำให้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาสุดๆและสุดท้ายก็คือ Magic Animate ค่ะฟีเจอร์นี้ก็เสมือนกับการสั่งทำแอนิเมชันเลยนะคะเพราะว่าจะมีการใส่ Transition ต่างๆเข้าไปและสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์ GIF ก็ได้เพิ่มความน่าดึงดูดให้กับการออกแบบของเราภายในเพียงแค่ไม่กี่วินาทีและทั้งหมดนี้ก็คือฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่อิงกี้ดึงมาให้ทุกคนได้รู้จักกันแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกทุกคนสามารถไปตามอ่านได้ใน Spring ค่ะจะเห็นได้ว่า AI มีการพัฒนาไปในทุกๆวันแต่ที่มันจะอยู่กับที่นั้นก็คือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงกี้แล้วก็ Spring Tech ด้วยค่ะ